เอาละครับผมสวัสดีครับตอนนี้ถ้าคุณกำลังรับชมเปลมเองชาแนลนะครับผมวันนี้ถ้าเราอยู่ในเกม Pocket Ant กันอีกเช่นเคยนะก็วันนี้ในเกม Pocket Ant มีการอัปเดตกิจกรรมคริสต์มาสนั่นเองแล้วก็มีแมลงตัวใหม่เข้ามานี่ฮะเดี๋ยวเราจะไปเก็บลูกกวาดกันคือในกิจกรรมแต่ละรอบที่มันมีมันจะให้เราไปเก็บของกิจกรรมอ่ะแล้วให้เอาแต้มให้ครบ 1,000 แต้มเพื่อที่จะเรียกแมลงในกิจกรรมนั้นๆออกมาในกิจกรรมครั้งนี้มันก็จะมีของให้เก็บคือไอ้ลูกอมเนี่ยครับเราเก็บให้ครบ 1,000 แต้มการที่เราจะได้ครบ 1,000 แต้มเราเก็บลูกอม1อันเราก็จะได้1แต้มครับหรือว่าเราฆ่ามดแดงเราได้200แต้มครับผมแล้วก็เก็บเพี้ยกระโดดได้ตัวละ1แต้มเก็บฟีโรโมนได้ฟีโรโมนละ1แต้มแล้วก็เก็บลูกเอคอนลูกละ20แต้มโอเคเดี๋ยวเราไปกำจัดมดแดงก่อนเลยง่ายสุดแล้วก็ได้แต้มเยอะสุดฮะฆ่ามันเลยฮะได้200แต้มมดแดงปรับเรียบร้อยนี่เรียบร้อยครับ200แต้มมดเดี๋ยวผมขอดูมดแดงเหมือนเวลามีกิจกรรมเนี่ยมดแดงมันจะเกิดเร็วขึ้นนะเนี่ย5ชั่วโมงเอ้ย5 6ชั่วโมงปกติมันจะต้องรอ12ชั่วโมงในการเกิดมดแดงรอบนึงนะแต่ว่าถ้ามันมีกิจกรรมอ่ะเขาจะทำให้มันเกิดเร็วขึ้นครึ่งนึงอ่ะเห็นไหมจาก12เหลือ6เดี๋ยวเราไปดูแคนดี้กันเฮ้ยลูกเอคอนก็ถูกเปลี่ยนนะถูกเปลี่ยนเป็นเหมือนสตรอเบอรี่เลยไหนลองเก็บดูเก็บลูกเอคอน1ลูกได้20แต้มนะนี่เห็นมั้ยเพิ่มมา20แต้มแล้วแต่พวกนี้ไม่ต้องไปสนใจครับแต้มมันเก็บยากนี่สิ่งที่ต้องเก็บเลยคือตัวนี้ครับลูกกวาดยักษ์นี่ฮะวิธีเก็บก็เหมือนที่เราเอามดเราเนี่ยไปซอสใส่ใบไม้หรือว่าไอ้เมล็ดพวกนี้ครับเนี่ยกดซอสเลยปึบแล้วก็มันจะเดินมาเก็บมันจะเดินมาเก็บของมันเองฮะมันจะเก็บไปเรื่อยๆครับผมจนกว่าจะครบ24ชั่วโมงมันจะหายไปเราเริ่มเก็บตอนไหนมันก็นับตอนนั้นแหละเดี๋ยวเรารอมดเราเดินมาเนี่ยมดปึ๊บเดี๋ยวนึงนะตัวแรกเริ่มเก็บเนี่ยมันจะเริ่มนับถอยหลังเลยนะเห็นปะ23ชั่วโมง59นาทีก็คือหลังจากนี้มันจะหายไปแล้วนะมันมีเวลาให้เราเก็บ24ชั่วโมงอ่ะเราก็เก็บไปเรื่อยครับมันก็จะขนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยขนไปไว้บ้านเรา1อันต่อ1แต้มพอครบ 1,000 แต้มปึ๊บเราจะสามารถเรียกไอ้ตัวนี้ออกมาได้เราจะปล่อยมันเก็บอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ 1,000 แต้มนะแล้วเรามาเรียกแมลงตัวใหม่กันเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะเป็นตัวอะไรจากที่ดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นผีเสื้ออะไรสักอย่างร้อน 1,000 แต้มเราตัดไม้ทีนึงโอเคตอนนี้เราเก็บได้ครบ 1,000 แต้มแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเอามันออกมาปึ๊บนี่แล้วก็ตอนนี้เป็นเวลากลางคืนพอดีนะไอ้ผีเสื้อเนี่ยเวลาเราจะจับได้แค่เฉพาะตอนที่มันเป็นเวลากลางคืนนะถ้าตอนเช้ามันจะจับไม่ได้เดี๋ยวเนี่ยเช้าแหละเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าทำไมมันถึงจับตอนเช้าไม่ได้เพราะมันจะบินนะมันจะบินแล้วเราตีไม่ได้เอ้ยแต่ว่าไอ้ตัวนี้ไม่บินว่ะเฮ้ยมันไม่บินอ่ะเออว่ะไอตัวนี้ตอนเช้าไม่บินว่ะเออไม่เหมือนตัวอื่นๆตัวอื่นๆที่ผ่านมาเวลาเราจะจับเราต้องรอให้มันเป็นช่วงเวลาตอนกลางคืนเท่านั้นอ่ะถึงจะจับได้แต่ว่าตัวนี้คือจับได้เลยโอเคเราฆ่ามันเลยแล้วกันครับเวลาตีมันถึงจะบินเหรอหรือมันนี่ไงอ๋อมันเดินฮิวฮะมันเดินฮิวมันไม่ได้บินฮิวอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยดีดิอย่างนี้เราก็โจมตีมันได้ตลอดเวลาไอ้พวกตัวอื่นอ่ะมันจะบินฮิวฮะแต่ว่าอันนี้มันเดินฮิวอ่ะดูดิอ๋อแล้วเวลาฮิวอ่ะเป็นหิมะเป็นลูกหิมะอื่นจะเป็นละอองเกสรเฮ้ยสายทีละเชื่อไหมอ่ะเรดคอสเตอร์ไทเกอร์เหรอโอเคเราแคปไปครับเก็บไปปึ๊บ
เดี๋ยวเราเก็บให้ครบ2ตัวแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยเอาไปลองเล่นนะว่ามันจะเป็นประมาณไหนแล้วมาดูสแตทมันอีกทีนึงได้ยังเดี๋ยวค่อยไปดูตอนเก็บครบ2ตัวแล้วไปมาตัวที่2ก็เก็บเต็มแล้วฮะเดี๋ยวเราเรียกมันมาเลยนี่จัดการเลยมาอยู่ไหนกันแปลกว่ะผีเสื้อรอบนี้มันไม่บินตอนเช้าเฉยเลยนะเขาสามารถเก็บได้ง่ายๆเลยหรือว่าเขาปรับใหม่มาไม่รู้เหมือนกันเขาปรับมาอันนี้เนี่ยเอ้าอ๋อมันบินตอนกลางคืนตัวนี้เนี่ยเฮ้ยอ๋อมันสลับกันอ๋อเนี่ยตอนกลางคืนเก็บไม่ได้ซะแหละอ๋อไอตัวเดิมๆอะครับผมมันต้องรอตอนกลางคืนอะมันถึงจะเดินบนพื้นมันถึงจะไม่บินแต่ว่าตัวเนี้ยมันสลับกันมันจะบินตอนกลางคืนอ๋อเพราะมันเป็นผีเสื้อกลางคืนเหรอมันเลยต้องบินตอนกลางคืนเนี่ยใช่แน่เลยเฮ้ยแล้วตอนนี้หิมะตกด้วยก็ถ้าเป็นเกมปกติที่ไม่ใช่กิจกรรมครับเวลาหิมะตกมันจะคือฝนตกแล้วเวลาฝนตกมันจะเรียกแมลงระดับแรออกมาเล่นได้มันจะมีโอกาสสูงที่จะเรียกได้แมลงระดับแรออกมาคือแมงปอจะออกตอนฝนตกแมงปอได้หายากสุดแล้วแต่อย่าเล่นเลยฮะแมงปอหายากแล้วไม่เก่งเท่าที่ควรโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราน่าจะต้องรอให้มันเช้าให้มันลงมาเดินแล้วถึงจะฆ่ามันได้นะเดี๋ยวรอก่อนครับรอมันเช้าก่อนอ่ะเรียบร้อยครับผมเก็บมา2ตัวแล้วนะนี่อีกตัวนึงกำลังแก็บอยู่อ่ะโอเคเสร็จพอดีเอามันลงมาเดี๋ยวเราฟิวชั่นให้มันเป็น2ดาวเลยแล้วกันครับแล้วเอา2ดาวไปลองเล่นกันสักตาสองตาเอาจริงอย่าพยายามทำ4ดาวเลยนะเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยถ้าไม่เติมอ่ะทำได้นะถ้าทำแบบไม่เติมตังค์เก็บไปเรื่อยๆทำได้แต่ว่าถ้าอย่าพยายามเติมเพื่อจะทำ4ดาวเลยมันไม่คุ้มครับไอ้ตัวเนี้ยไปทำตัวอื่นดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูสเตตัสมันว่ามันยังไงนี่ไงมันชื่อว่าอะไรวะเลสคอสเตอร์คอสเตอร์คอสเตอร์ไทเกอร์เมาส์อ่ะไทเกอร์เอ็มผีเสื้อลายเสือเหรอนั่นดิค่าสเตตัสมันก็ไม่น่าแตกต่างกับอะไรมากเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูผีเสื้อตัวเก่าตัวนี้ประมาณนี้ attack rate ไม่ต่างกันเลยครับไม่ต่างกับผีเสื้อสเปเชียลตัวนี้เลยโมนาดเนี่ยเหมือนกันเลยแต่ว่าเอฟเฟคไม่เหมือนกันไอ้นี่จะเป็นละอองส่วนไอ้นี่จะเป็นหิมะเวลาฮิวแตกต่างกันแค่เอฟเฟคการฮิวน่าจะเหมือนกันแหละอ่ะเดี๋ยวลองไปเล่นดูแล้วกันนะเอาจริงผมไม่ได้ใช้ตัวฮิวมาเล่นใน PVP นานแล้วนะตอนแรกๆที่มันมีมาผมเอามาเล่นฮิวอยู่แต่หลังๆเหมือนมันไม่ค่อยจะมีประโยชน์ครับเหมือนมันไม่ค่อยจะได้ใช้งานอะไรขนาดนั้นนึกออกป่ะเอาไว้ป้องกันทางได้เอาไว้ฮิวมันไม่จำเป็นอ่ะบางทีเราควบคุมไม่ได้อะว่าจะให้มันปีนอยู่ตรงไหนตอนนี้เขาเลิกเล่นไปแล้วแน่โอ้ไม่ได้ดูประสิทธิภาพของตัวฮิวเลยอ่ะตันไม่ได้ดูความเก่งของมันเลยเดี๋ยวอีกสักตาหนึ่งเดี๋ยวไปดูคนที่เขาแบบโหดๆนะไอ้นี่เขาเลิกเล่นไปแล้วเราเลยโจมตีได้แบบสบายๆโหดๆเลยดิ
อยากรู้ว่าฮิวมันจำเป็นแค่ไหนถามว่ามันดีไหมตัวฮิวอ่ะดีนะจำเป็นมากแต่ว่าผมไม่ใช้อ่ะโอ้โห 4,660 แต้มเราก็คงไม่ได้ทดสอบอะไรมันมากนะครับไอตัวฮิวแค่เอาไปฮิวแค่นั้นเนี่ยหน้าที่มันนะมันตีไม่ได้อยู่แล้วฮะโอ้ตายเนี่ยมันก็มีหน้าที่แค่นั้นแค่ฮิวเอาไปทดสอบฮิวอ่ะว่าตัวไหนจะฮิวแรงกว่ากันเนี่ยยากว่ะเฮ้ยอย่าเข้าไปใกล้เข้าไปใกล้โอ้ไม่ได้ฮิวอีกแล้วครับไม่ได้ฮิวอีกแล้วอ่ะตายหมดเลยตายวะเอามาเดินเล่นเอ้ยไม่โดนสตันนี่มาโดนตอบเลยผมสาสตันสตันนี้เข้าไปตอนนี้นะครับตัวผีเสื้อที่มาใหม่นะครับก็ใครที่ยังไม่มีก็เก็บมาเล่นได้นะใครที่ยังไม่มีโมนาเพราะว่าถ้าเป็นผีเสื้อธรรมดาที่ไม่ใช่ตัวสเปเชียลอ่ะมันก็ฮิวไม่ค่อยแรงนะมันไม่ค่อยดีอ่ะเออแต่ว่าถ้าสำหรับใครที่อยากเล่นนะมันก็ดีแหละแต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้มีตัวเนี้ยเนี่ยยังไม่ทันกิจกรรมที่เขาแจกโมนาตัวเนี้ยที่ไปเล่นตัวธรรมดาอยู่ที่ไม่ใช่สเปเชียลก็ให้มาเก็บตัวนี้ไปเล่นแทนซะน่าจะดีกว่าตัวธรรมดาเยอะเลยเอาไว้ฮิวเอาจริงมีตัวหนึ่งเวลาไปสู้อ่ะแล้วเอาไว้ฮิวอ่ะมันก็มีประโยชน์มากประมาณนี้ครับสำหรับกิจกรรมนี้ก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันถ้าชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ติดตามรับชมวิดีโอใหม่ของ Channel เราตอนนี้ผมต้องลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วไปเจอกันใหม่นะครับผมบ๊ายบาย